นเหยื่อของเรานะครับที่เตรียมมาวันนี้กบถ้าเป็นกบกระโดดผมก็จะใช้กบคงเจียมนะครับเพราะว่าปลาแถวๆนี้ค่อนข้างตัวเล็กนะครับแล้วก็ส่วนป๊อปเปอร์ที่ผมชอบอีกตัวนึงก็จะเป็นของดูโอนะครับของดูโอเป็นป๊อปเล็กนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนกบยางก็จะเป็นของอะไรตัวแพงนะครับที่ซื้อมาตัวแพงหน่อยที่ว่ายางนิ่มๆนะครับนี่ยางจะนิ่มมากเนี่ยอันนี้นิ่มมากครับอันนี้ราคาก็ประมาณ350ถึง380บาทครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือ RF Pop นะครับเป็นของแจ็คสันนะครับก็จะมีตัวส่วนไอ้ตัวเพนซิลนะครับก็จะมีโอ้อันนี้ตัวนี้ร้านน้องฟิชชิ่งแนะนำมาอันนี้เป็นกบยางเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนหน้าตาคล้ายจระเข้ครับอันนี้แกบอกว่าใช้ดีครับตอนนี้ก็จะเป็นของเมกาแบดอีกตัวหนึ่งครับเอ็กด็อกครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลักกี้แคปครับอันนี้เป็นลักกี้อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวไอยอยยูริครับอันนี้ก็ยังเป็นลักกี้แคปเหยื่อที่เตรียมมานะครับหลักๆก็จะเป็นกระสูบตัวกระสูบจะมีเหยื่อจมมา2ตัวครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้หน้าตาน่ารักดีครับเป็นตัวจักรจันก็เอามาด้วยครับเนี่ยวันนี้คงได้ชมกันนะครับว่ากบผงเจียมจะเป็นยังไงกบผงเจียมจะทำหน้าที่ได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงครับสำหรับปลาที่เขื่อนนะครับหลักๆก็จะเป็นปลาช่อนกับกระสูบนะครับที่เราจะมาตกกันวันนี้ไม่หลักๆครับปลา2อย่างมีแค่2อย่างนี้ครับเพราะเราตีอย่าปลอมครับว่าช่อนกับกระสูบเขาเป็นปลาล่าเหยื่อนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาล่าเหยื่อกันคือตีปลอมก็น่าประมาณนี้ครับน่าจะคงน่าประมาณนี้ก็ควบคุมแล้วครับวันนี้สำหรับเหยื่อของวันนี้ถือว่าควบคุมในการที่ตกปลาวันนี้แล้วครับก่อนก็เตรียมพร้อมแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงไปหาปลาตัวแรกกันเลยครับวันนี้สำหรับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเอกลักษณ์ของเขื่อนอีกอย่างหนึ่งก็ที่แตกต่างจากเขื่อนอื่นก็คือเขื่อนนี้นะครับเรือโซนเนี้ยที่โซนที่เราลงเนี้ยเรือเขาจะเป็นเรือเหล็กนะครับเป็นเรือเหล็กทั้งหมดครับมีน้ำขึ้นมานิดหน่อยก็แสดงว่าฝนตกหนักนะครับมีน้ำเพิ่มขึ้นมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเราส่งกบคงเจียมลงไปเลยดีกว่าครับน้ำอันนี้ถ้าเป็นน้ำอันนี้นะครับคือวันนี้ผมจะเน้นตีปลาช่อนเป็นหลักนะครับนี่ส่งกบคงเจียมไปก่อนเนี่ยครับน่ารักนะครับตัวเล็กน่ารักนี่ไม่เท่าปมมือนะครับถือว่าเหยื่อนี่ตัวเล็กมากครับของชอบของผมเลยครับเนี่ยทีมงานครับแช่น้ำเริ่มทีมงานนะครับวันนี้มา3ครับเริ่มแช่น้ำหามเปียกแล้วครับรู้สึกว่าคนเสื้อขาวบอกว่าได้ปลาตัวแรกของวันแล้วครับส่วนผมนี่ยังไม่ได้ตีเลยครับส่วนผมก็ยังเน้นปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเน้นปลาช่อนนะครับเหยื่อนะครับลักษณะการตกของผมนะครับผมก็จะเดินลงมาในน้ำนะครับเว้นระยะฝั่งเอาไว้ครับแล้วก็เดินตีหันหน้าเข้าฝั่งครับคือถ้าเราจะตีปลาช่อนเราก็ตีเข้าฝั่งครับแต่ว่าเราจะตกสู่แล้วก็ตีออกไปข้างนอกครับวันก็หลุดไปแล้วอ
้าถิ่นมาแล้วครับเจ้าถิ่นเนี่ยครับเจ้าถิ่นมีของแท้ไอ้หลบเจ้าถิ่นครับถิ่นตามหลังมาเกรงกลัวกันเลยนะครับยำนะครับแก๊บครับนี่เราอย่าไปทำแดดเดียวจริงวันนี้ผมตั้งใจมาตกปลาช่อนนะครับเพื่อไปทำปลาแดดเดียวครับรู้สึกว่าอยากกินปลาแดดเล็กนะครับช่อนก็ตัวเล็กสวยนะครับตัวนี้ไซส์สวยจับกบคงเกียมนะครับกบเรานะครับกบหมานผมเด้อนี่บอกก่อนสูบกันสูบกันสูบกันโดนนะครับไม่ใช่ว่าโดนแต่ปลาช่อนนะครับเดี๋ยวลองตีย้อนที่เดิมดูอีกทีครับตีไก่ครับ
ลมทรงโอ้โหไม่โดนนี่นายเป็นกระสูบนะครับไม่น่าจะใช้เป็นท่อนนะจับแบบนี้นะครับเอาหลุมควายไปหนึ่งคนแล้วครับลิฟหัวเป็นว่าย้อนกลับไปครับเมื่อกี้ที่ตีมาครั้งแรกนี่ก็เว้นไปนานแล้วตีลองย้อนโอ้โหไม่โดนก็ไม่โดนใส่มาตรฐานนะครับเมื่อกี้ตีสูงต้องลงเลยกว่าหันกบคงเจียมอีกแล้วนี่นะครับกบคงเจียมนะครับสามนี่เป็นไซส์แดดเดียวนะครับอาจจะตัวไม่ใหญ่แต่ว่าทำแดดเดียวอร่อยครับเก็บเก็บหมดครับผมเดี๋ยวเราลองโดนอีกแล้วครับไม่ใช่พลาดครับกัดเนี้ยจำครับตัวเล็กนะครับว่าแดดเดียวอร่อยนะครับเนี่ยเต็มปากนะครับเนี่ยกบคงเจียมปรับมิดนวมก่อนปกติถ้าเหยื่อตัวใหญ่ก็เอาขึ้น1เมตรครับแต่ว่าถ้าเหยื่อตัวเล็กเหยื่อเบาก็ขึ้น2เมตรเราส่งกบยางลงไปด้วยครับ
ีได้หมายลกๆนะครับเราก็เป็นกบยางถ้าเป็นหมายโล่งก็ผมเตรียมไปเลยบอกว่าท้องฟ้าสวยมากครับสวยมากครับท้องฟ้าจริงๆแล้ววันนี้อากาศดีนะครับครึ้มๆนะครับเหมาะครับสำหรับการตีเหยื่อคอมทีมงานนะครับขอดูเหยื่อเทพนะครับมันคือเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมนะครับเลี่ยมเลี่ยมปลากระสูบนะครับเอิญเนี่ยครับเลี่ยมชัดๆเลยครับไหนดูปลาครับโอ้โหครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่บอกไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาครับโอ้โหครับผมมี4ตัวครับนี่เกือบ20ตัวแล้วครับไซส์มาตรฐานครับธรรมดานะครับทีมงานของเราอันนี้จัดเต็มครับส่วนผมเหนื่อยละขอบคุณมากย้อนมาตีมังเกาล่อเลยนี่ตาเอาไปว่าล่อว่างั้นล่ะห้องไปว่าแน่น่ะปลาช่อนครับนี่คือคันปลาช่อนของเราครับเอ็กไพนะครับชิมาโนเอ็กไพนะครับ
เอาครับลายสวยครับโดนสะท้อนแสงสวยครับสล่องใช้ตัวเก่าอยู่ครับตัวใหม่ยังไม่กล้าใช้ครับขนาดมือครับด้ามมาเบาหนักต้องขอบคุณร้านน้องวิชชิ่งนะครับเป็นวันเลยอีกแล้วครับทั้งล่อทั้งคันครับอีกงานมาไกลเหลือเกินเขามาไกลเหลือเกินเราสนใจแต่ปลาช่อนเท่านั้นเนาะกูเดียวว่าเจ้าผู้เอื้อนเลยแต่ปลาร้ายประเสริฐกูเดียวบอกฮะโอ้ตีไม่ได้มึงไม่หยาโอ้บ่จะพาไปหอดบ่ได้ใกล้ด้วยน่ะก็ตายด้วยน่ะเออตีไปตรงนี้เหมือนจะไม่มีปลานะครับตรงนี้ลองดูโอ้โหไม่โดนครับหลอกตีไม่ออกเจียมนะครับไซส์ก็โอเคครับอ่านะครับแต่ว่าถือว่าโอเคเลยครับส่วนนี้พอมาปกติผมก็จะมาตีประจำมาก็ล้อมลมก็เริ่มแรงหมายขี้เลขี้เลแบบนี้นะครับโอ้โหเองโดนนะไม่โดน
ประมงครับประมงพื้นบ้านมีการทอดแหปลาสร้อยนะครับก็จะโยนอาหารลงไปล่อก่อนครับก็ทอดแหตามครับส่วนมากก็จะสังเกตปลาก็จะเห็นข้างปลาแวบๆๆๆนะครับตามที่ผมถามเขาสอบถามเขาดูคือข้างปลามันจะสะท้อนแสงแวบๆๆๆแล้วก็โยนเหยื่อลงไปครับตู้มแล้วก็ทอดแหเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าตกปลาต่อไปส่งเหยื่อส่งเหยื่อไปแล้วจับๆๆๆๆๆต้อมตู้มโอ้โหไม่มีตัวหมายแบบนี้เหมือนจะไม่มีปลาช่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาตกประจำครับเลยรู้ว่าหมายขี้เหร่ขี้เหร่แบบนี้แหละครับปลาช่อนปกติสเต็ปการตีผมก็คือเดินลงมาตรงเลยฝั่งลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ตีเข้าฝั่งก็ลากออกมาผมก็ขึ้นน้ำมันเริ่มเลยครับขึ้นน้ำก็ขึ้นน้ำจะโดนไหมจะโดนไหมไม่เห็นเหยื่อเลยครับส่วนนี้ผมมาตกประจำครับสมัยก่อนเพราะรู้ว่าโซนนี้มีตัวครับคือหมายไม่สวยนะครับขี้เหร่มีตัวก็เอาแล้วครับโอ้โหมาอะไรครับเนี่ยมีกัดครับมีปลาอะไรก็ขึ้นน้ำมาเริ่มเลยก็จะเป็นซุ้มนะครับตีก็จะมีชาวบ้านครับพาครอบครัวมาพักผ่อนครับก็จะเป็นซุ้มก็จะเล่นน้ำได้แล้วก็มีกับพุ่งกับข้าวแล้วครับซุ้มใส่จนหมดครับ5ตัวร้อยแล้วครับใส่เด็ดเดียวนะครับวันนี้ผมมาเพื่อปลาช่อนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กบโขงเจียมแล้วครับวันนี้น่าจะตัวเดียวเที่ยวทั้งวันแล้วครับดูท่าทางนะครับฝนไม่มาไล่ตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดละสวยแล้วครับโอ้โหจุ๊บเบาๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าหมายแบบนี้จะมีตัวเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหก็สู้ครับสู้ก็กัดนะครับกบเราไม่ใช่ว่าจะปลาช่อนนะครับจะสูบกัดก็ตายเหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันครับกัดก็เอาแล้วครับสูบนะครับสูบจุดสำหรับการเดินตีแบบนี้นะครับเทคนิคแบบนี้เหมาะสำหรับเขื่อนนะครับเหมือนว่าเวลาเราตีเข้าฝั่งก็คือตีปลาช่อนครับถ้าหันเอาไว้กลางเนี้ยเราก็เปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ตีกระสูบได้ครับก็แล้วตำหมายครับนี่ไม่มีอะไรตายตัวครับเราผมก็จะทำเราผมก็จะทำแบบนี้ครับถือว่าถ้าเราเดินฝั่งปลาช่อนเวลากัดเขาก็จะไม่มีจังหวะนะครับเพราะบางทีเขาอยู่ใกล้ฝั่งถ้าเราตีขึ้นฝั่งลากออกมาบางทีเขาจะวิ่งตามออกมาก็คือวิ่งตามเหยื่อออกมาวิ่งออกมากัดได้ก็ยังมีพื้นที่ในการกัดเยอะครับผมถ้ามาเขื่อนหรือว่าเดินตีผมก็จะใช้เทคนิคนี้ครับสุดมากครับควายนะครับเป็นควายของชาวบ้านนะครับทำไมผมต้องใส่ชูชีพครับตอนนี้ปักควายมันเยอะครับควายเยอะมากครับ
ขึ้นแล้วย้ายที่แล้วครับพอใจแล้วผลงานนี่เลยผลงานนะครับนี่ลงไม้นี้นะครับนี่คุ้มครับคุ้มถือว่าโอเคครับสมนะครับช่อนแดดเดียวครับยังวนเวียนอยู่แถวแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนี่ยครับหญ้าแบบนี้ไม้สวยครับนี่แหละที่เราต้องการไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับครั้งก่อนมาตีไม่ได้ครับเพราะว่าหญ้าหนามากมาคราวนี้หญ้าลงไปมากส่งไม้แรกลงไปเลยเรียบหุยเรียบร้อยแล้วครับใส่เด็ดเดียวอีกแล้วนี่มันเกี๊ยมแล้วนะครับการันตีความมันโอ้ยไม่โดนเรียบร้อยโอ้โหตัวเล็กก็โดนนะครับไอ้เดียผิดคิวก็โดนตัวเล็กก็โดนนี่ครับเก็บครับแดดเดียวยังไม่เจอไซส์ใหญ่ๆเลยดึกตับเรียบร้อยครับเรียบร้อยกินแต่นิ่มๆครับแล้วก็ตับโดนครับเต็มกบคงเกี่ยมแล้วอีกแล้วเนี่ยครับให้แมงมุมผมส่งไปทำงานต่อไปโอ้ยจับโอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้ครับใส่พอประมาณซ้ำไม่สั่งครับโอ้โหมีการจุดบังไฟด้วยไม่รู้จะขอฝนหรือเปล่าแต่ว่าฝนตกบ่อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่รอแล้วครับอีกแล้วครับผลงานของเจียมเรานะครับนี่เต็มๆนะครับไม่มีการตัดแต่งอาจจะเป็นปลาฟาวแต่ว่าก็กัดเหยื่อนะครับก่อนที่เราจะเดินไปแล้วตีนำไปก่อนครับตีไปก่อนที่เราจะเดินถึงว่างานปลาถ้ามีตัวแต่เขาไม่ตกใจก็จะออกไปก่อนนี่ก็เผื่อนะครับเผื่อมีตัวโ
มีทุ่งครับเสียดายมากครับนี่โอ้โหเต็มป่าเหมือนเดิมนะครับผมเทียมเหมือนเดิมนะครับตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับหลุดครับหลุดเดิมนะครับกบคงเจียมกล่าวว่าวันนี้ตัวเดียวเที่ยวทั้งวันสโลแกนของเราครับสับเรานะเจอสับเราสับเราแล้วครับเนี่ยไม่กลัวน้ำนะครับไม่กลัวน้ำว่าอย่าหลุดมือครับหายทำบ้านเขาดีกว่าปลารวมของวันนี้นะครับสมแล้วที่เราไปหาปลาแดดเดียวนะครับคือว่าอยากกินปลาแดดเดียวก็เลยได้ตัวเล็กเพราะงั้นไม่ค่อยมีตัวใหญ่หรอกตัวเล็กว่าทำแดดเดียวอร่อยครับใช้นี่ครับประมาณเกือบ20ตัวครับผมสมกับที่ตั้งใจจริงครับมาตั้งใจปีตกปลาช่อนมาทำปลาแดดเดียวนะครับใช้แดดเดียวครับส่วนนี้จะเป็นไซส์นี้ครับ